ตอนแรกจะไปหาดเพียนใช่ไหมแต่ไม่ง่ายเกินซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปทางนี้ก็คือเป็นทางลับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปกันทางโคตรน่ากลัวไปโอ้ทางแม่งสุดยอดโอ้โหนี่ครับเพื่อนๆดูเด็กเด็กถิ่นเนี่ยพาเที่ยวก็จะแปลกๆพิสดารพิสดารแบบนี้เล่าเรื่องผีให้พี่ฟังนะพี่อยากฟังข้างบนนะผมไม่รู้เรื่องนะอ๋อทางนู้นมันจะเข้าง่ายใช่ครับคือสรุปน้องแม่งถ่ายคอนเทนต์พากูเข้าทางซะยากเลยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปีนะครับผมทุกคนตอนนี้ฮะเราก็อยู่ที่เราอยู่ไหนนะเออวันนี้ผมมาก่อร้านกับทีม SPD นะซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้ถ่ายช่วงเวลาสั้นๆในช่วงหัวเย็นซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยว SPD จะมีโปรเจกต์ใหญ่ถ่ายที่นี่นะก็คือถึงขั้นปิดเกาะกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวพามาชมบรรยากาศคือวันนี้เราได้นั่งเรือสปีดโบ๊ทมาผู้คนอะไรก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวแล้วนะเห็นเมืองฝั่งนู้นด้วยคือถ้าจำไม่ผิดทุกคนจำคลิปแรกผมได้ปะที่พาดำน้ำตกหมึกอะไรคือ PM 2.5 เยอะมากแต่รอบนี้มาก็คือไม่มี PM 2.5 หลังจากโควิดก็คนก็เริ่มมาเที่ยวเยอะมากๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะฮะก็ถือว่าดีบอกก่อนว่าผมตอนนี้เลิกตกปลาแล้วถือศีลพักก่อนช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะล้านนะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีใครกันบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องทำการสเกาโลนะก็คือมาดูโลเคชั่นต่างๆแถวนี้ว่าแบบมันมีอะไรบ้างจะทำอะไรจะโดดน้ำโชว์คือระหว่างเข้ามาก็มีน้องๆมาต้อนรับเดี๋ยวน้องๆจะโดดน้ำโชว์จมไม่รับผิดชอบนะพี่ไม่เกี่ยวนะอันไหนๆโชว์ดิขอเท่ๆถ้าผมอยู่ผมตีลังกาไปแล้วโอ้โหสุดยอดรีบขึ้นพี่ถ้าผมโดดตีลังกาโชว์คือก่อนมาแล้วแวะเจอ FC MP อยากจะโชว์เอาเต็มที่อยากโชว์แล้วห้ามเจ็บตัวนะโชว์เปล่าเอาค่ะโอเคไปงั้นเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปต่อเนี่ยผมก็มาเดินทางคนเดียวครับเฮ้ยเจอได้ไงเนี่ยมาได้ไงวะมาเรือเมื่อกี้เอาล่ะเออไม่บอกมาไม่ชวนเลยเนี่ยเอาโอ้นั่งที่ที่มาด้วยกันมาเนี่ยมาเหมือนกันเนี่ยเอาล่ะมาโอ้นั่งขัดเบอร์5ป่ะเบอร์4เอ้าใกล้ๆกันเลยนี่หว่าเออนั่งเบอร์4แสดงว่ามึงออกหลังกูนั่นน่ะใช่ๆถึงก่อนหลอกๆก็มาด้วยกันนั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปทัวร์กันรอบเกาะล้านเลยเดี๋ยวเราเจอกันครับโอเคตอนนี้เราก็ขับมอเตอร์ไซค์กันอยู่บนเกาะล้านนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูโลเคชั่นกันนะครับซึ่งตอนนี้มีเด็กนำทีมไปแล้วสวัสดีครับตอนนี้ก็มีเด็กนำทีมไปแล้วคือ FC นี่ทั้งเกาะจริงๆครับมาเรามี SPD ลมมาอย่างแรงๆหน่อยนี่มาดูนี่โอ้โหบรรยากาศดีมากดีแบบโคตรดีคือต้องบอกเลยครับว่าเกาะล้านเนี่ยมอเตอร์ไซค์ถ้ามือไม่แข็งจริงก็ไม่ควรขับแบบผมนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรโค้งอันตรายเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆดูวิวดิออกมาจากหาดไม่ถึง5นาทีฮะเราก็จะเจอวิวอย่างนี้เลยสวยมากโอ้วิวทะเลว้าวโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดไฮไลท์ต่างๆสวยๆบนเกาะล้านกันนะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีมากฝนไม่ตกฮะแต่ช่วงเช้านี่อากาศโคตรร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปรวมเพื่อนก่อนเจอครับโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณหาดสังเวียนนะซึ่งเราก็จะมาทำการเดินเที่ยวกันซึ่งหาดสังเวียนนี่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์เกาะล้านนะคือสวยมากใกล้กรุงเทพใครมาได้เลยนี่ดูนี่อากาศโคตรชิลครับมีเพื่อนๆมาเดี๋ยวผมพามาดูหาดสังเวียนคือบอกเลยเพื่อนๆน้ำโคตรใสใสจริงผมไม่คิดว่ามันจะใสขนาดนี้นะโอเคฮะตอนนี้เราก็เดินดูบริเวณหาดสังเวียนนะซึ่งพระอาทิตย์แล้วก็ตกแล้วเศร้าจังโอ้หาดแสมมันเหมือนหาดส่วนตัวเลยเพื่อนๆดูทางไม้เดินว้าวต้นไม้นี้คือเงียบสงบมากนะฮะวิวหาดนะยามดึกก็เจ๋งดีครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปคุยกับคนตกปลาเถอะคือเมื่อก่อนมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมชอบมากเว้ยตกปลาอะไรแต่ตั้งแต่เจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันทำให้ผมต้องแบบเลิกเพราะว่าทุกอย่างนะทุกคนผมอยากจะบอกว่าไอการตกปลาแล้วมันมีผลจริงๆนะผลกรรมมันจะมาเองมาแบบไม่รู้ตัวเดี๋ยวเราไปถามชาวบ้านแถวนี้ก่อนว่าเขาตกอะไรได้บ้างแล้วขอเขาดูหน่อยมีใครได้บ้างยังครับแถวนี้ดังเลยอ่ะตกหมึกกันเราตกหมึกกันโอเคป่ะก็เดี๋ยวพาเดินเกาะล้านตอนเย็นๆคือในเกาะล้านเนี่ยคร่าวๆนะจะมีทั้งหมด7หาดขึ้นภาพตรงนี้หาดที่1คือหาดตาแหวนก็คือตรงนี้2
หาดสังเวียนนะสังเวียนนะขึ้นภาพจะอยู่ติดกันหาดแสมหาดเทียนแล้วก็หาดนวลแล้วก็อะไรอีกสองหาดอีกสองหาดไม่รู้ขึ้นภาพเอาเออซึ่งใครมาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าถ้าอยู่ใกล้กรุงเทพนะแล้วมาเที่ยวแถวเนี้ยคือผมว่ามันดีมากเลยนะคือแบบวันเดียวสามารถเที่ยวแบบได้รอบเกาะเพราะว่าเกาะเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากคือสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้วันเดย์จบเลย2วัน1คืนอะไรเงี้ยเอาแบบเบื่อๆเปื่อยๆหน่อยก็3 วัน3คืนเปื่อยๆเบื่อๆแต่ช่วงนี้หน้ามาฮะเพราะว่าน้ำใสมากๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศชิลๆเย็นๆคลิปนี้ไม่มีอะไรสนุกๆครับเดี๋ยวเราเจอกันฮะที่หาดตะแหมแล้วกันเจอกันทุกคนรู้ป่ะตอนนี้ผมอยู่ไหนผมก็แค่นั่งมอไซค์เล่นแหละตอนนี้เราอยู่กลางอากาศครับเกาะล้านยอดคือเนี่ยเป็นการพาชมวิวแบบชิลชิลชิลชิเป่งคือตอนนี้ผมอยู่บนป่าไว้เพื่อนๆแล้วอากาศดีมากเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตเก็บวิวให้เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนผมขับมอเตอร์ไซค์มันเริ่มมืดแจ๊บผมก็เลยต้องมาถ่ายฟู้ดก่อนนะก็อาจจะข้ามไปข้ามมาหน่อยก็ต้องขออภัยเดี๋ยวผมพาชมวิวทิวทัศน์แถวนี้แบบสวยจริงๆเกาะล้านตอนนี้คือแบบน้ำใสกิ้งใครอยากมาก็มาได้ใครอยากมาบินก็มาได้คนละ2,000 บาทถือว่าถูกมากบินได้แบบแล้วแต่สวยๆหน่อยก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นหนุ่มๆก็15 นาทีอะไรเงี้ย2 มาตรฐานนิดนึงหยอกๆโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ตอนแรกจะไปหาดเทียนใช่ไหมแต่ไม่ง่ายเกินน้องบอกพี่มาหาดอะไรนะหาดทองหลางซึ่งเด็ก2คนนี้เมื่อกี้มีไปส่งท่านเพียวทั้งอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปทางนี้ก็คือเป็นทางลับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปกันทางโคตรน่ากลัวไปไปลุยลุยโหทางแม่งสุดยอดทางโคตรน่ากลัวมืดมากแต่ผมว่าในความมืดเนี่ยมันน่าจะสวยโอเคถึงแล้วโอ้นี่เหรอหาดทองหลางมันมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นทางบันไดเดินลงไปเรื่อยๆดูโอ้โหก้อนเมฆยังสวยคือแถวนี้น้องเขาสื่อว่ามันเป็นหมายตกปลาที่จะมีพวกปลากุดสลัดปลาเก๋าอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นปลาแพงมากๆก็คือเข้าภัตตาคารโล 4-5,000 โอ้โหนี่ครับเพื่อนๆดูเด็กเด็กถิ่นเนี่ยพาเที่ยวก็จะได้โลเคชั่นแบบนี้ฮะแปลกๆพิสดารพิสดารแบบนี้อ๋อคือสรุปน้องแม่งถ่ายคอนเทนต์พากูเข้าทางซะยากเลยนี่ลูกเดี๋ยวผมจะพาไปที่สุดท้ายคือที่นี้ผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็โคตรอันตรายก็ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราพาไปกันเลยโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่จุดที่สูงที่สุดนะฮะของเกาะล้านนะฮะทางขึ้นอยู่ไหนวะขึ้นไปด้วยกันป่ะนี่ฮะพร้อมจะดูวิวเมืองกันยัง3 2 1อ้าวไม่ทราบ3 2 1วิวเมืองอันนี้คือจุดที่สูงที่สุดเลยนะของบริเวณเกาะล้านคือผมบอกเลยว่าวิวตอนกลางวันตอนเย็นสวยวันนี้อันนี้คือมืดมากแล้วทางก็โคตรน่ากลัวเนี่ยครับผมมากับเด็กเจ้าถิ่นนะคือก็จะดีอย่างนี้แหละเด็กๆก็น่ารักคุยน่ารักพูดจาน่ารักเล่าเรื่องผีให้พี่ฟังนะพี่อยากฟังข้างบนเนี่ยไหวปะไม่ไหวทำไมอ่ะไหนบอกเด็กเกาะไม่กลัวไงกลัวป่ะเนี่ยอ๋อนี่ก็ขอบคุณจิ๊กซอกับโบนัสฮะเด็กเกาะล้านนะที่พาผมทัวร์เดี๋ยวตอนนี้มันมืดมากเดี๋ยวผมขับมอเตอร์ไซค์พาน้องๆกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันฮะภาพบรรยากาศเบื้องหลังว่าวันนี้มีใครมาบ้างเจอกันครับทุกคนโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องน้ำนะครับเที่ยวกูขับตามหามึงนานมากใช่เหรอเออมึงด่ากูจริงๆหรือมึงไปไหนจริงๆไปดูไปดูฟุตได้แอบไปไหนหรือเปล่าไม่เออโอ้โหผมตามหาเที่ยวอ่ะความสวยกล้องก่อนเป็นทำตรงเป็นแม่กำปองนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมอุริมุอุรุตะเกะอุริมุอุรุตะเกะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนที่แม่กำปองครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณโรงแรมที่สวยที่สุดทำอะไรครับพี่นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็นู่นนะโอ้โหสุดหล่อนี่ทำอะไรครับพี่ฟังเพลงครับเพลงใหม่ที่เป็นดาวอ๋อมึงทำอะไรครับแบบยากโอเคอันนี้ความพิเศษความพิเศษว่ามันความพิเศษของบ่อนี้นะครับความพิเศษตรงไหนรู้ไหมนี่รูนี้ครับเสียบบัตรเครดิตเสียบบัตรเครดิตเพื่อ
พื่อที่เราจะอาบน้ำถ้าคุณไม่เสียบบัตรเครดิตเข้าไปรูนี้น้ำไม่ไหลอ๋อนี่คือเสียบไปแล้วใช่แล้วมันตัดยอดไปแล้วน้ำไหลออกมานาทีละประมาณ 1,500 โอ้โหน้ำเลยวะเนี่ยเออสุดยอดเป็นสายเป็นสายดิโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ฮะเราก็ออกมาอยู่ริมหาดเพื่อนๆดูดิฟ้าผ่าโคตรสวยสวยมากไปโคตรเท่เพื่อนโอ้โหมึงดูดิหูอากาศอย่างดีฮะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก็ไม่รู้ว่าเนี่ยไปร้านอยู่นะอยู่นะขอบคุณมากนะเพื่อนน้ำตาจะไหลผมลืมโชว์ให้คนดูครับว่าไปซื้อรองเท้าให้ผมนี่ครับสื่อครับผมไม่ชอบออกสื่อบาเลนโอ้ยบาเลนเซกาบาเลนเซการองเท้าแตะที่แพงที่สุดในชีวิตผมนะไปซื้อให้กูจะดูแลมันอย่างดีเว้ยโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้รออยากรู้ว่าคลิปจะสนุกขนาดไหนรอดูคลิปเต็มช่องท่านเอสพีดีครับโคตรมันไปดูดิฟ้าผ่าอย่างสวยอ่ะเห็นไหมสวยมากโคตรเท่เจอครับโอเคฮะทุกคนตอนนี้แล้วก็รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเยอะครับเพราะว่าประชุมกันกินข้าวก็บอกเลยว่ารอดูคลิปช่องชิปเต็มที่ช่อง SPD ได้เลยว่าปิดเกาะตามล่าโจรนี่แม่งมันขนาดไหนก็รอดูต่อจากคลิปนี้หรือไม่ก็คลิปนี้อาจจะมาหลังก็คือบอกเลยว่าไปใส่ใจมากนะคือคลิปแม่งสุดจริงเราต้องมาสเกาโลก่อนวัน 1-2 วันซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นทรายตอนนี้เย็นมากเย็นเยียบดูดิโคตรดีก็ใครมาก็มาได้อยากเห็นเด็กฝึกงานเนี่ยมาเหมือนกันแต่ถ่ายช่องใครบ้างนะวงเอิงวูคีม SPDแล้วก็ปิดท้ายก็ครบทุกช่องนะเหมาก็โอเคครับทุกคนก็รอดูนะน่าจะสนุกทริปนี้ก็ไม่หมายถึงรวมทริปเนี้ยสนุกอันนี้เรียวๆที่พาเที่ยวแบบเรียวๆมีอะไรจะพูดไหมฝากติดตามไปถึง2ล้านซับนะคะยังไม่ถึงทีเลยอย่าโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วไม่ชอบกดไม่ชอบมาเดี๋ยวพายาดาไปฝั่งซ้ายก่อนครับเจอกัน